สดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับพวกเราจาก Skyward TV โดยในวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านมาพบกับงานเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่จาก Skyward ในงาน Exclusive Event นะครับครับโดยจะจัดขึ้นที่ Emporium ศูนย์การค้าใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครนะครับชั้น3ในโซน Power Mall งานจะมีตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์นี้นะครับส่วนงานจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปดูกันเลยครับและตัวแรกที่เราจะพามาชมกันนะครับเป็นในส่วนของ 43E200A นะครับโดยตัวนี้เป็นสมาร์ททีวีนะครับความละเอียดหน้าจอเป็น Full HD ครับตัวถัดไปจะเป็นดิจิตอลทีวีครับเป็น 40E2A11T ครับเป็นความละเอียดหน้าจอเป็น Full HD เหมือนกับตัวที่ผ่านมานะครับต่อไปเป็น 32E6 ครับตัวนี้เป็น Android TV ความละเอียดหน้าจอเป็น Full HD ครับเป็น Android 8.0 นะครับตัวนี้เป็น 24E2000 ครับเป็นดิจิตอลทีวีนะครับแถวล่างเป็น32E200A เป็นสมาร์ททีวีกับ 40E200A ครับทั้ง2ตัวเป็น Full HD เหมือนกันนะครับส่วนอันนี้เป็น Android TV ครับ 58G2 Android 8.0 สามารถเข้า Netflix โหลดแอป Android ได้รุ่นต่อไปเป็น 43E6 ครับเป็น Android TV ความละเอียดหน้าจออยู่ที่ Full HD ครับฟังก์ชันที่มีก็คือจะมี Google Assistant Chromecast Built-in นะครับครับตัวถัดมาเป็น 65Q36 นะครับตัวนี้เป็น Android TV 8.0 ความละเอียดหน้าจอนี่ถือว่าเป็นจุดเด่นมากครับ Ultra HD 4K ให้ภาพที่ชัดสมจริงมากด้วยระบบ Pure HDR ครับส่วนรุ่นนี้ก็จะเป็น 65W8 นะครับความละเอียดหน้าจอจะเป็น OLED 4K นะครับระบบปฏิบัติการเป็น Android 8.0 ครับมาพร้อมกับ JBL Speaker ภายในตัวเครื่องบางเพียงแค่ 8mm เท่านั้นส่วนตัวถัดมาเป็น 65W80 นะครับตัวนี้สเปคเหมือนกับ 65W8 เมื่อกี้เลยความละเอียดหน้าจอจะอยู่ที่ OLED 4K ครับ Android 8.0 JBL Speaker ความบางเท่ากันครับมาพร้อมกับ Pure HDR และ Dolby Vision เหมือนกันครับครับและสุดท้ายผมจะพามาพบกับตัวไฮไลท์ของ Skyward เรานะครับเป็น 65SXE0H หรือสมาร์ทบอร์ดสุดล้ำสมัยของเราภาพความละเอียดหน้าจอเป็น Ultra HD มีระบบกันฝุ่นนะครับหน้าจอสามารถป้องกันแสงสะท้อนได้และระบบสัมผัส10จุดนั่นเองเทคโนโลยีนี้จะรวมคอมพิวเตอร์โปรเจคเตอร์ไวท์บอร์ดไปด้วยกันนะครับอีกทั้งยังสามารถแคปเจอร์หน้าจอหรือบันทึกหน้าจอนะครับพร้อมกับบันทึกไฟล์และส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ต่างๆผ่านอีเมลหรือ QR code ได้อีกด้วยและเจ้าสมาร์ทบอร์ดตัวนี้ยังสามารถเปิดไฟล์พร้อมกันได้ถึง4หน้าจอจากคอมพิวเตอร์4เครื่องนะครับและยังสามารถใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ประชุมทางไกลได้รองรับได้มากถึง100ยูเซอร์ด้วยกันนะครับหมดห่วงเรื่องเครื่องช้าเมื่อใช้เป็นเวลานานนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้จะมีระบบกำจัดไฟขยะอยู่ภายในตัวเครื่องย้ำกันอีกสักรอบนะครับว่างานนี้จัดขึ้นที่ Emporium นะครับอยู่ในโซน Power Mall ชั้น3นะครับโดยจะงานนี้มีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์นะครับครับงานนี้น่าสนใจจริงๆครับกับ Exclusive Event 2019ครับจาก Skyward TV นะครับส่วนการเดินทางก็ง่ายมากๆเลยแค่นั่ง BTS มาลงที่สถานีพร้อมพงษ์นะครับสามารถเดินเข้างานได้เลยห้างก็หรูหรามากมายครับสามารถเดินชมเดินเที่ยวบูธเราได้อย่างจุใจครับสำหรับวันนี้เราขอลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ